สำหรับพริกกับหัวนะครับพี่น้องข้อดีก็คือว่านะครับพริกมันจะออกผลเร็วเก่านะครับออกลูกออกดอกนะครับดกนะครับเป็นการแกงนะครับแกงพริกนะครับถ้าได้เบี้ยน้อยๆมากแล้วเขามาช่ำบนกระถางยังซี่นะครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับสามารถเก็บพริกได้แล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมไอ้นิคมนะครับพี่น้องEP นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเบิ่งนะครับการปลูกพริกกับหัวนะครับการปลูกพริกกับหัวนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ซึ่งผมเอาเบี้ยนอนนะครับพร้อมลงกระถางหรือว่าพร้อมปลูกแล้วนะครับผมมาปลูกพริกกับหัวพี่น้องเฮ็ดกันง่ายๆพี่น้องสไตล์ผมนะครับไปเบิ่งกันครับผมไปครับมาพี่น้องนี่แหละครับเบี้ยบักพริกนะครับเป็นพริกจินดาแดงนะครับเป็นพริกจินดาแดงครับผมมาช่ำไว้2-3อาทิตย์นะครับเริ่มเป็นต้นประมาณนี้แหละครับแล้วนี่ครับกระถางที่ผมเตรียมไว้นะครับมัดไว้เรียบร้อยนะครับเป็นกระถางน้อยๆพี่น้องบ่ได้ใส่กระถางใหญ่นะครับแล้วผมจะใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับพี่น้องกับดินดํานะครับดินที่เพิ่นขายนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่นะพี่น้องมาพันต้นบักพริกนะครับเอาดินออกก่อนนะแล้วเอาทิชชู่นะครับมาพันต้นบักพริกนะครับพันรากบักพริกไว้จักน้อยนะครับสาเหตุที่ผมใส่กระดาษทิชชู่นะครับพี่น้องเพื่อว่านะครับยามมาหดน้ำไปนะครับกระดาษทิชชู่นะครับมันสิอมน้ำนะครับซับน้ำไว้นะครับสำหรับรากบักพริกที่เข้าดินออกนะครับมันก็จะบ่แห้งนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ต้นบ่เหี่ยวตายนะครับนี่ครับยัดมากประมาณนี้แล้วพี่น้องสอดออกมาจักน้อยให้หักคนออกมาจักน้อยนะครับแล้วผมจะใส่คุยบักพร้าวนะครับลงไปก่อนนะครับพี่น้องเพื่อว่าให้หักนะครับมันงอกง่ายนะครับถ้าเอาใส่ดินไปเลยนะครับมันจะไปอัดแน่นนะครับยามหดน้ำลงไปนะครับหากพริกไม่ไหวนี่มันจะสิงอกได้ยากนะครับพี่น้องเพราะต้องใส่ดินตามลงไปเนาะแล้วผมจะใส่คุยบักพร้าวไว้อีกสั้นนึงนะครับพี่น้องเพื่อว่าเป็นการให้มันอมน้ำเนาะยามหดน้ำนะครับไว้มันแห้งนะครับประมาณนี้พี่น้องแล้วล่ะครับง่ายครับนะครับสามารถไปเฮ็ดตามผมได้เลยครับพี่น้องหรือพี่น้องมีสูตรจังไหนนะครับมีวิธีเฮ็ดแบบไหนที่มันโอเคกว่านี้นะครับก็แนะนําผมมาได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมสาธิตให้เบิ่งอีกกระถางนะครับไปเบิ่งยาวๆเลยสำหรับพริกกับหัวนะครับพี่น้องข้อดีก็คือว่านะครับพริกมันจะออกผลเร็วเก่านะครับออกลูกออกดอกนะครับดกนะครับเป็นการแกงนะครับแกงพริกนะครับซึ่งพริกนะครับเขากำลังจะตายนะครับพี่น้องหรือว่ากับหัวนี่แหละเขาจะเริ่มเร่งผลผลิตนะครับหากกระทิกินเก่งนะครับเร่งออกดอกออกผลนะครับพี่น้องถ้าได้เบี้ยน้อยมากแล้วเขามาช่ำบนกระถางยังซี่นะครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับสามารถเก็บพริกได้แล้วพี่น้องเฮ็ดตามง่ายๆครับพี่น้องเฮ็ดเป็นเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าลองไปเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับอีกสักเดือนนึงนะครับพี่น้องครับผมมีพี่นี่ก็ขอไว้สำนึกแล้วกันพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมนะครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อสวัสดีครับ